เห็นตัวเองชัดเจนเลยเรากำลังเดินขึ้นไปแล้วผู้จัดการสอบผู้ถามแบบเอาให้ผู้นะฮะผู้จัดการเดี๋ยวนักข่าวก่อนเนาะนักข่าวก่อนนะครับขออนุญาตประมาณ20คนละก็เป็นเด็กทั้งหมดเด็กๆฮะส่วนใหญ่เป็นเด็กก็ที่เข้ามาแจ้งตรงนี้ก็ขอให้ไปร้องทุกข์เพื่อดูคดีกับผู้ผิดเพื่อรับโทษมากขึ้นค่ะฝากเตือนพี่น้องประชาชนเลยแล้วจะเขาเป็นนี้นะของเหยื่อเป็นยังไงบ้างนะครับพอเหยื่อหลงเชื่อก็จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นอาจเปิดเผยมากขึ้นหรือมีวิธีการอื่นใดที่มากขึ้นครับคือเขาจะมองเป็นผู้หญิงเลยไหมใช่ครับของผู้หญิงมีข้อหาอะไรบ้างก็มีข้อหาครอบครองสื่อระมกเพื่อประโยชน์ของตนเองทางเพศนะครับตามปอยามาตรา1287นะครับ1/2นะครับแต่ตอนนี้การเผยแพร่สื่อร่วมทางเพศอะไรครับเบื้องต้นเขารับว่าเขาทำทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยเพื่อตัวเองเพื่อเขาช่วยตัวเองนอกจากเขาแล้วยังมีคนอื่นร่วมก่อเหตุไหมคะท่านครับนี่กำลังขยายผลต่ออยู่ถ้าเขาบอกไว้จะเป็นความผิดต้องระมัดระวังทั้งหมดกี่รายครับท่านเหยื่อทั้งหมดตอนนี้ครับท่านผู้ต้องหาบอก20กว่ารายแต่ว่าเหยื่อมารายในเชียงใหม่ทั้งหมดที่ไหนบ้างอ่ะมีหลายๆที่ครับไม่ได้ในเชียงใหม่ทั้งหมดแต่จังหวัดนี้ครับถ้าอื่นมีไหมท่านไหนบ้างนี่เขาอยู่เชียงรายไม่รู้อ่ะเราไม่ถามเขาหรอกว่าอยู่ไหนอยู่ท่านในเฟซเขาใช้ชื่ออะไรชื่อเป็นชื่ออะไรชื่ออะไรใช้ชื่ออะไรบ้างสำหรับเราอ่ะแค่ทางอะไรนะแค่ทางผ่านใช้ชื่อเดียวเลยเหรอใช่ค่ะไม่หลอกคนมีชื่ออื่นอยู่ไหมคนเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากเฟซตัวเดียวตัวเดิมใช่อะไรฮะก็ใช้จากครับนั่งครับกระดังครับครับมือนี่นะไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นคือถ้าใครเลือกขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ทักไปหาเขาแล้วก็ชวนคุยให้ตีสนิทแล้วก็ไปขออะไรนะค่อยๆขอให้เขาส่งภาพอะไรเขามาให้เราดูแล้วก็แอบอ้างเอาส่งภาพคนอื่นไปให้เขาดูเพื่อเกิดเขามีความเชื่อใจใช่ไหมฮะแล้วทำไปเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองตัวเองเพื่อช่วยตัวเองเอาไปแล้วจะส่งต่อเพื่อนไหมให้เพื่อนผู้ชายไม่ส่งครับแล้วก็คือเหมือนเราเอาไปแบบเอาไปต่อเหยื่อแล้วต่อไปใช่ไหมใช่ครับทำเพื่อเกี่ยวกับตัวเองเพื่อช่วยตัวเองทำไปเยอะไหมกี่รายก็เยอะอยู่ครับประมาณ20ครับประมาณ20เลยรู้ไหมมันผิดอ่ะรู้ครับต้องทำทำไมอ่ะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่เรามีครับแล้วเราก็เลยทำไปมันทำไมไม่มีวิธีอื่นมีแย่ทำไมไม่หาวิธีอื่นก็นะมันเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กนี้มันเสียหายเด็กใช่ไหมเกิดมันไปเผยแพร่มันเป็นอะไรต่างหรือว่าอยู่เรามีไว้ในครอบครองมันก็ผิดอยู่แล้วนะอันนี้มันเป็นปัญหาสังคมเข้าใจว่าเป็นภัยสังคมนะเราไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเขาเป็นใครอะไรยังไงนะเกิดภาพมันถูกไปเผยแพร่นี่มันจะเสียหายเขาด้วยอนาคตเขาด้วยอนาคตเราด้วยนะก็อย่าไปทำนะครับอันนี้นะครับทำคนเดียวหรือเปล่าครับทำกี่คนทำคนเดียวค่ะมีการข่มขู่เหยื่อด้วยใช่ไหมคะเท่าที่รู้บอกว่าจะไม่มีที่อยู่ในสังคมเลยชายในฝั่งครับเราจะภาพเขาไปเผยแพร่ถ้าเขาไม่ส่งให้เรามาเพิ่มเติมใช่ไหมครับเราเคยส่งให้ใครบ้างไหมคะไม่เคยส่งให้คนอื่นครับยืนยันเดี๋ยวถ้าตรวจเจอนะถ้าตรวจเจอนะสองเข้าเลยทำไมเราถึงเลือกใช้วิธีนี้นะคะเราทำมานานหรือยังคะเริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่คะทำมานานเนี่ยคะก็นานพอสมควรครับแล้วเราเลื
ลือกยังไงคะเลือกเหยื่อที่เป็นแบบผู้หญิงยังไงคะที่ต้องแอบเข้าไปหาในเฟซบุ๊กอะคะสุ่มยังไงสุ่มเลือกหรือว่าเจาะจงสุ่มฮะสุ่มเลือกคนไหนเด้งขึ้นมาแล้วก็ถึงจะคุยใช่ไหมเลือกเฉพาะคนหน้าตาดีเลือกเฉพาะเด็กป่ะแล้วผู้ใหญ่เคยหลอกป่ะผู้ใหญ่ก็เคคุยครับอายุเท่าไหร่สูงสุดก็20อัพส่วนใหญ่จะเลือกเด็กอ่ะเพราะอะไรเพราะถึงเลือกเด็กเป็นความชอบส่วนความชอบเราชอบเด็กต่ำสุดอายุเท่าไหร่ที่เราเคยแชทไปหาเนี่ย13 14ครับเคยคิดว่าจะนัดแม่เด็กหรือผู้เสียหายออกมาพูดคุยหรือว่าเจอกันตามสถานที่ต่างๆมั้ยคะไม่ครับถ้ามีวิธีพูดกับเขายังไงให้เขาพูดกับเราขนาดนี้ชวนคุยเรื่อยๆครับมีตัวตนเขาแต่เขามีวิธีการที่จะหลอกล่อเหยื่อเพื่อให้หลงกลเขาหรือว่าเข้ามาแอดมินกับเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะทำดำเนินการต่อไปซึ่งในใบเด็กเนี่ยก็เป็นเรื่องของทางเพศเป็นเรื่องของอะไรแต่ใบผู้ใหญ่เป็นเรื่องของการโอนทรัพย์สินเหมือนที่เรารับทราบเนี่ยคดีโรแมนต์สแกมต่างๆเนี่ยนะครับแต่เนี่ยทางโซเชียลต้องระวังระมัดระวังในการพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักนะครับหรือคนที่เราไม่รู้จักตัวตนจริงๆเลยเนี่ยต้องระมัดระวังในการพูดคุยหากมีการที่ลักษณะที่เผยแพร่และสถานเนี้ยถ้าเป็นสื่อละมกก็ขอให้ระมัดระวังแล้วรีบแจ้งเตือนเจ้าที่ตำรวจหรือถ้ากรณีที่คุยกันแล้วบางผลประโยชน์ทางการเงินหรือทางอื่นใดก็แล้วแต่ให้โอนเงินเข้าไปหรือติดต่อนัดแนะซื้อขายที่ดินต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้พึงระมัดระวังว่ามันไม่ใช่ตัวจริงแล้วก็พึงระมัดระวังว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นการกระทำผิดของกลุ่มอาชญากรคอเชิดขาวเนี่ยซึ่งมีจำนวนมากในทางโซเชียลก็พึงระมัดระวังครับครับตอนนี้หลักฐานเรา